สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวสิริลักษณ์เรื่องชื่อเล่นชื่อครูจอมสอนระดับชั้นอนุบาล2ค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆทำค่ะชื่อกิจกรรมพิมพ์ภาพลายนิ้วมือรูปต้นไม้ค่ะเด็กอยากทำกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยอุปกรณ์นะคะก็มีสีน้ำกระดาษ A4 แล้วก็สีเทียนค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆวาดรูปต้นไม้ก่อนค่ะให้เด็กๆวาดเลยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีต้นไม้ค่ะหลังจากที่เราระบายสีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็ใช้นิ้วมือของเราจุ่มลงไปที่สีเลยค่ะให้มาพิมพ์ภาพลงบนที่กระดาษที่เราวาดเป็นรูปกิ่งก้านไว้นะคะเด็กๆสามารถใช้สีได้สลับกันเลยค่ะกดลงไปเลยค่ะและนี่ก็คือผลงานของพวกเรานะคะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย